ละครเทนต์ EP นี้เราจะพามาดูบทสรุปของตัวร้ายแห่งเพลงรักโรยแค้นจอมพลลูกเขยตัวแสบของกำนันแสงผู้ที่แอบลักลอบได้เสียกับนายกเมียเด็กของกำนันแสงคุณจอมอยากได้ลูกสาวหรือว่าลูกชายล่ะต้องลูกชายสิกำนันแสงอยากได้ลูกชายจะจะขาดไม่ใช่ประพาสหนุ่มเพลย์บอยมากรักที่อนาคตในวงการบันเทิงได้ดับวูบลงเพราะความสิ้นคิดละครเทนต์ EP นี้จะเล่าให้ฟังถึงวีรกรรมของเหล่าตัวร้ายในละครและผลกรรมที่พวกเขาได้ก่อไว้จอมพลหลังจากที่โดนแสงดาวลูกสาวคนโตล่มขันมาเขาจึงโดนบังคับให้แต่งงานกับแสงเดือนลูกสาวคนกลางของกำนันแสงด้วยเหตุผลทางธุรกิจแต่ด้วยความที่ไม่เต็มใจจอมพลจึงไม่หยุดสันดานเดิมเจ้าชู้ไม่หยุดหวังจะฮุบสมบัติของกำนันแสงจึงแอบได้เสียกับนายกเมียเด็กของกำนันแสงจนตั้งท้องเธอไม่เป็นห่วงลูกในท้องของเธอบ้างหรือไงก็แค่คืนเดียวจะอะไรนักหนาแล้วที่ฉันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเธอก็อยากหาเรื่องทำไมถึงไม่เข้าเรื่องผมกลับก่อนนะชายโชคหญิงชั่วถึงเวลาที่กูจะต้องจัดการกับพวกมึงแล้วสินะความมาแตกเพราะกำนันแสงรู้ความจริงที่โรงพยาบาลจึงไล่จอมพลออกจากบ้านกูเห็นแกเสียชีวิตที่คบหากันมานานมึงไปให้พ้นหน้ากูก่อนที่กูจะฆ่ามึงปล่อยสิวะอะไรแล้วเอาฉันไปด้วยสิไปไหนแล้วปล่อยกูให้ปล่อยไงแต่ก็ไม่ไหวกรรมตามสนองทันเมื่อนักร้องในคาเฟ่ที่ถูกจอมพลบังคับให้ขายตัวแขนและเมื่อมีโอกาสนักร้องที่ถูกจอมพลบังคับก็ได้ยิงจอมพลจนบาดเจ็บสาหัสเฮ้ยป้าเห็นเฮียหยกทำกับเลือดทุกอย่างจอมแต่ลิไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวป้าจะหาคนมาดูแลตีเองแล้วก็ไล่มันออกจากที่บ้านมีแสงมันจะจัดการมันให้ยังสาสมที่มันมาขัดแข้งกับขาพวกเรามาต่อกันที่นายกหลังจากโดนกำนันแสงไล่ออกจากบ้านพ่อของจอมพลอยากได้หลานเป็นของตนเองแต่พอเห็นพฤติกรรมที่หยกทำกับจอมพลจึงทนไม่ไหวเลยอยากเก็บไว้แค่หลานของตัวเองเมื่อหยกรู้เรื่องก็แอบหนีออกจากบ้านแต่ก็โดนจับได้แล้วโดนแย่งลูกไปจนทำให้เธอเสียสติเสียงอะไรจ้ะพ่อใครนายกเธอจำฉันได้ไหมหล่ออย่างเงี้ยจำได้ลูกใช่ไหมใช่จ้ะและสุดท้ายประพาสหนุ่มหน้าตาดีอนาคตไกลเขาเกือบเสียชีวิตกลางกองถ่ายเพราะเมื่อคุณนายจันเพ็ญได้รู้ความจริงว่าประพาสแฟนหนุ่มได้แอบมีความสัมพันธ์กับเพียงเพ็ญลูกสาวแท้ๆของตนเองคุณนายจันเพ็ญจึงวางแผนปลิดชีวิตแต่โชคยังดีที่ประพาสไม่ตายแต่ก็เกือบพิการไปตลอดชีวิตฉันรักคุณนะแต่ฉันทนเห็นนะคุณต่อไปไม่ได้อีกแล้วลาก่อนไม่เป็นไรนะลูกไม่เอาไม่ต้องคิดมากลูกคุณเพียงเขาคงไม่อยากเจอหน้าฉันอีกแล้วคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนะพี่ฉันเดินไม่ได้ฉันกลายเป็นคนพิการเนี่ยใครเขาจะมาจ้างฉันและนี่ก็คือบทสรุปของตัวร้ายแห่งเพลงรักโรยแค้นที่กำลังเข้มข้นดุเดือดและไม่ควรพลาดหลังจากนี้ติดตามละครเพลงรักรอยแค้นกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 18:00 นทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับและดูย้อนหลังที่แรกได้ทาง True ID ส่วนละครเทนต์ EP หน้าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาเล่าให้ฟังรอชมกันได้ในช่องทางออนไลน์ของช่อง8นะครับพี่อยากจะขอโทษน้องดาวที่เคยทำผิดกับน้องไว้หลายอย่างเลยน้องดาวจะให้อภัยพี่ไหมฉันให้อภัยหรืออโหสิกรรมให้ใครไม่ได้จริงๆ